มาต่อกันกับอีกประเด็นคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของร่างพรบกัญชากัญชงเมื่อคือนในการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนนะคะกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสมุนไพรควบคุมที่ควบคุมเฉพาะช่อดอกนะคะก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีผลในวันนี้แหละคะ่ะ ซึ่งทางคุณอนุทินนะคะชาญวิรกูลเองก็พูดถึงกรณีนะคะที่ทางอาจารย์วิณุนยี่ยืนยันว่าจะมีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะมีผลใช้บังคับนะคะในวันนะคะใน,ในวันนี้นะคะทางคุณอนุทินเองค่ะก็พูดถึงประเด็นประเด็นนี้นะคะบอกว่าผมเนี่ยได้เข้าประชุมบอร์ดปปสเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาและก็ได้มีการหารือถึงประกาศฉบับน,นี้ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ต้องเข้าก็ได้ แต่ถ้าหากว่านําเข้ามาหารือในปปสเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่าบอร์ดเนี่ยเป็นผู้เสนอปลดล็อกกัญชาจึงนํามาแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าโดยทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีส่วนสาเหตุนะคะที่ประกาศเนี่ยก็ยังไม่มีการเผยแพร่ในราชกิจจาทั้งที่ลงนามตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนก็อาจจะเกิดจากช่วงวันหยุดยาวของส่วนราชการแล้วก็การประชุมเอเปกแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนร่างพรบกัญชากัญชงนะคะก็เป็นเรื่องของการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนหากคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็พิจารณาให้ผ่านหากเห็นว่าไม่ควรมีกฎหมายควบคุมก็ไม่ต้องสนับสนุนแต่เนื่องจากว่าสภาชุดนี้เนี่ยจะหมดอายุในอีก 2- 3เดือนหากร่างไม่ผ่านก็รอสมัยหน้า,าพรรคภูมิใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าอยู่เป็นผู้ผลักดันนโยบายก็จะเสนอร่างนี้อีกครั้งอยู่ดีก็หวังว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยกัญชากัญชงจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจ หากเกิดขึ้นเร็วก็ดีแต่ถ้าไม่เกิดก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขควบคุมช่อดอกและส่วนที่เป็นความวั่นไหวของสังคมผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะถึงกรณีที่หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยบอกว่าหากร่างพรบกัญชามไม่ผ่านสภาพักคุณจพักภูมิใจไทยแล้วก็รัฐบาลนต้องรับผิดชอบมากน้อยอยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับความเป็นลูกผู้ชายคุณอน,นุทินก็บอกว่าผมเป็นลูกผู้ชายอยู่แล้วผมมีพ่อมีแม่มีลูกเป็นผู้ชาย ไทยเราเนี่ยต้องเลิกพูดแดกดันเลิกด้อยค่าดูถูกกันท่านเองก็เคยเป็นพบอพอตรหัวหน้าหน่วยขององค์กรที่บังคับใช้กฎหมายมีความสามารถมีความเก่งแต่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังทําตามเจริญเติบโตให้เก่งเหมือนกับเราไม่ควรจะไปด้อยค่าใครเพราะทุกคนนั้นก็มีดีหมดพอถามถึงความเห็นของคุณวิษณุค่ะที่บอกว่าอาจจะต้องออกประกาศมาควบคุมกัญชาเพิ่ม คุณอน,นุทินก็บอกว่าถ้าหากว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะเห็นว่าควรจะมีอะไรเนี่ยออกมาเพิ่มเติมก็สามารถประกาศได้ค่ะซึ่งประกาศกระทรวงนั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าสามารถประกาศยกเลิกหรือว่าปรับปรุงได้หากเป็นพรบรเนี่ยถ้าจะมีการแก้ไขก็ต้องผ่านสภาแต่ว่าการมีพรบรมันจะทําให้มีความชัดเจนส่วนถ้ายังไม่มีเราก็ออกประกาศเพิ่มเติมว่าจะผ่อนคลายหรือว่าจะอะไรก็ตามทีน,น,นะคะว่าจะผ่อนคลายหรืออะไรก็เพิ่มเติมออกมาได้นะคะทีนี้พอถา,ถามถึงสารปกครองค่ะ ที่รับฟ้องเรื่องของการเพิกถอนปลดกัญชาเนี่ยออกจากยาเสพติดประเด็นประเด็นนี้นะนะคะทางคุณอนุนนทินค่ะก็บอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนค่ะก็มีการไตส่สวนเพื่อพิจารณานะคะซึ่งสารปกครองก็รับฟ้อง2ส,ส่วนก็คือรัฐมนตรีสาธารณาสุขและก็บอร์ดปปสซึ่งที่ประชุมเมื่อวานก็มีการหารือกันก็ต้องเตรียมข้อมูลไปตอบคําถามต่อสารกระทรวงสาธารณสุขเองก็สนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ยังไงก็ตามสารปกครองไม่ได้มีคําสั่งคุ้มครองเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างปกติ พอผู้สื่อข่าวถามนะคะบอกว่าถ้า,าว่าร่างเนี่ยยังไม่ออกมาจะกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนไหมคุณอนุทินก็บอกว่าไม่กระทบค่ะเพียงแต่ว่าการรวมกฎหมายเนี่ยในพรบฉบับเดียวมันจะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานง่ายขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องใช้ประกาศหลายฉบับมาควบคุมแต่ถ้า,าว่าร่างยังไม่ออกมาก็ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาในภาคประชาชนพอถามว่าวันนี้ขับเคลื่อนด้านกัญชาได้เลยไม่ต้องกังวลจะทําให้กลับมาเป็นยาเสพติดใช่ไหมคุณอน,อนุทินก็บอกว่า วันเวทที่เกตอยู่แล้วสายน้ำไม่มีไหลย้อนกลับค่ะ The River of No Return นะคะส่วนความกังวลของภาคเอกชนก็ขอให้เปลี่ยนเป็นความหวงังเป็นโอกาสหากระมัวกังวลก็จะไม่ได้ทำอะไรในขณะที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะมูฝังคามเมื่อวานนี้ค่ะที่สโม,มสอรทหารบกนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการนะคะการป้องกันแล้วก็ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ในระยะเร่งด่วน3เดือนโดยมีคุณอนุทินมีพลเอกอนุพงศ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะแล้วก็มีผู้แทนสํานักงานยาเสพติดและอาญกรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะในงานงานนี้แล้วก็ยังมีผู้แทนของหน่วยงานประสานงานยาเสพติดและอาญกรรมต่างประเทศประจำประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ตามเมื่อวานท่านนายกขัดหมูฝักเมื่อวานท่านนายกเองบอกเลยบอกว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเป็นหนึ่งใน12นโยบายสำคัญค่ะของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิบัติและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นทั้งเราและเขาแต่ที่เราทำวันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในระดับนโยบายสิ่งแรกก็คือเป็นการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องในหลายกฎหมายด้วยกันซึ่งมันจะส่งผลดีในทางปฏิบัติแล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการปรับปรามการจับกลุ่ม ติดตามขยายผลสู่ในทุนและผู้เกี่ยวข้องได้จํานวนมากโดวยวันนี้เนี่ยสามารถที่จะอายัดทรัพย์สินได้มากถึง11,000ล้านถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยยอดจะสูงขึ้นแล้ววันนี้เรากลายเป็นเส้นทางผ่านจากแนวชายแดนเนี่ยส่งไปที่อื่นซึ่งเราจะต้องแก้ปัญหาทั้งภายในและปัญหาระหว่างประเทศตามแนวชายแดนเพื่อไม่ให้มีการกระจายไปยังที่อื่นและขอเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลควบคุมสารตั้งต้นที่ใช้เนี่ยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายค่ะ และก็จะเป็นอันตรายและก็รวมไปถึงมันเป็นต้นต่อของการนําไปสู่การผลิตยาเสพติดจึงขอให้มีการติดตามดำเนินคดีในเรื่องนี้ซึ่งในง้นนา,นายกเองก็บอกบอกว่าผมรอผลงานตรงนี้ด้วยค่ะ